สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการอธิบดีกรมควบคุมโรคและรองอธิบดีกรมอนามัยร่วมการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในการเปิดเรียนแบบออนไซต์โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่านไทยสต็อปโควิด plus และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOE โควิดโดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องครูและบุคลากรในพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มตั้งแต่ร้อยละ85ขึ้นไปสำหรับครูและบุคลากรในพื้นที่อื่นๆจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ตั้งแต่ร้อยละ85ขึ้นไปค่ะในส่วนของนักเรียนยังไม่มีกำหนดระหว่างภาคการศึกษาโรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งรูปแบบของออนไซต์หรือออนไลน์รวมไปถึงแบบผสมผสานโดยนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนต้องผ่านการประเมินไทยเซฟไทยตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาดมีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อแบบ ATK ทั้งนักเรียนครูและบุคลากรเพื่อเป็นการเฝ้าระวังมีการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้นจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติไม่เกิน25คนหรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรตลอดจนมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนหรือพื้นที่แยกกักตัวชั่วคราวรวมไปถึงแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรในสถานศึกษามีกรณีการติดเชื้อโควิด-19หรือผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19เป็นบวกค่ะกระทรวงศึกษาเองเนี่ยได้มีความตระหนักแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของเราว่าเราจะมีจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างไรให้ท่ามกลางสถานการณ์โควิดเช่นนี้เนี่ยเยาวชนของเราเนี่ยไม่ขาดโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดระยะที่ผ่านมาเราพยายามสร้างกระบวนการการเรียนรู้ที่มีการยืดหยุ่นการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้ทั้ง5รูปแบบนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้วก็การเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกันแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราก็ได้ค้นพบว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการที่เด็กได้กลับเข้าไปสู่ห้องเรียนนะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เด็กจะได้มีการเรียนรู้ทุกๆด้านได้มีปฏิสัมพันธ์กับทั้งครูเพื่อนๆ นะคะแล้วก็การเรียนรู้ออนไลน์ก็ยังเป็นกระบวนการที่อาจจะสร้างความเครียดให้กับเด็กๆนะคะซึ่งในส่วนนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักดีมีการได้เร่งรัดนำวัคซีนไฟเซอร์นะคะให้เด็กที่อยู่ในกลุ่มอายุ 12-18 ปีซึ่งเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกนะคะได้กำยอมรับเราได้มีการสำรวจว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่ม 12-18 ปีทุกสังกัดนะคะทุกสังกัดทุกคนในประเทศไทยจำนวนกว่า5ล้านคนนะคะ 3.8 ล้านคนคือกลุ่มที่ผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ว่าฉีดไปกว่า 2.5 ล้านคนแล้วนะคะขณะเดียวกันสิ่งที่มีความสำคัญอีกอย่างนึงก็คือความเป็นห่วงก็คือเรื่องคุณครูนะคะเราพยายามที่จะทำอย่างไรให้บรรยากาศของการศึกษาในโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กได้มีความเชื่อมั่นว่าเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยที่สุดกระทรวงเองนะคะแล้วก็โดยท่านนายกได้เร่งรัดให้คุณครูได้มีการฉีดวัคซีนไปตั้งแต่ตอนนั้นและจนถึงบัดนี้เนี่ยในเข็มแรกเนี่ยคุณครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 900,000 คนเนี่ยเราฉีดไปแล้วในเข็มแรกเนี่ยกว่า 85% ค่ะแล้วก็จะมีการทยอยถึงความพร้อมของแต่ละโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ก็จะเริ่มทยอยเปิดในวันที่1ขอยืนยันว่ากระทรวงมีความพร้อมแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของโรงเรียนในส่วนของมาตรการต่างๆที่เราก็จะต้องร่วมมือแล้วก็ผลักดันกันไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นแต่หลังจากนี้เราก็มีคณะกรรมการในการที่จะทํางานร่วมกันในการที่จะมอนิเตอร์ถึงสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้มีการแก้ไขให้ทันท่วงทีโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของแผนเผชิญเหตุสำหรับทางด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่า
วัคซีนถึงแม้ว่าฉีดแล้วจะมีโอกาสติดเชื้อแต่ก็จะไม่ป่วยหนักหรือเสียชีวิตหลายท่านมีความกังวลถึงผลข้างเคียงเมื่อฉีดแล้วจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แต่มีโอกาสที่จะเป็นนั้นน้อยมากถ้าหากเป็นก็สามารถรักษาหายได้ค่ะโดยให้คำแนะนำว่าหลังจากการฉีดวัคซีนแล้วควรพักผ่อน7วันงดกิจกรรมต่างๆเช่นการออกกำลังกายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ค่ะไม่ได้แปลว่าเปิดเรียนแล้วจะไม่มีการติดเชื้อในโรงเรียนนะครับผมเชื่อว่าเปิดเรียนมีการติดเชื้อในโรงเรียนแน่แต่เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อันนั้นคือเป้าหมายสำคัญมากกว่านะครับที่ท่านปลัดพูดหลายครั้งนะครับแผนเผชิญเหตุแล้วก็การติดเชื้อในโรงเรียนไม่ได้แปลว่าเราจะต้องปิดโรงเรียนนั้นทั้งหมดเนี่ยจากการเรียนรู้ของเราเราพบว่าการปิดโรงเรียนทั้งหมดไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเลยนะตัวอย่างง่ายๆที่ภูเก็ตนะครับปิดโรงงานแทนที่จะดีนะครับพอปิดโรงงานปุ๊บคนที่ทำงานในโรงงานคนงานออกหมดไอ้ยิ่งเชื้อยิ่งกระจายนะครับเพราะฉะนั้นการปิดไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหาคือทำความเข้าใจกับคนกับนักเรียนผู้ปกครองว่าท่านควรจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4ก็คือแผนเผชิญเหตุที่เตรียมการเอาไว้ผมเชื่อว่าความร่วมมือของทางโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเนี่ยจะทำให้เราสามารถเปิดโรงเรียนได้วัคซีนเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองแต่คงไม่ต้องเอาวัคซีนมาเป็นตัวเกณฑ์ว่าอันไหนเปิดอันไหนปิดแต่ผมเชื่อว่าการฉีดวัคซีนยิ่งมากก็จะยิ่งสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนในกรณีที่อาจจะต้องเกิดติดเชื้อแล้วก็ภาพความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับก็เท่าที่ได้ตรวจสอบแล้วก็ได้ทวนกับทางกระทรวงศึกษาธิการผมเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขก็มีความมั่นใจนะครับว่าเปิดโรงเรียนคราวนี้จะมีความปลอดภัยทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและก็บุคลากรทางการศึกษาครับ